ย่ามาถ่ายให้ก็ได1 2 3 กดไลค์ค่ะ 1 2 3 กดไลค์ค่ะ โอเคต่อไปนะคะ1 2 3 เลยนะคะเดี๋ยวทุกคนขอเชิญนะครับคุณผู้ชมท่านที่อยู่กับเวทีการสดๆนะครับที่ทางบ้านแสงสตรีทแห่งนี้นะครับกับ Thailand Super Series 2023นะครับรุ่นที่หลักวันนี้คือรุ่น Thailand Super Pickup นะครับ Division 2 Class 4ผลจากการแข่งขันของเมื่อวานนี้ครับเชียร์บอลจันทกิจเนี่ยได้มาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นกฎของการรีเวิร์สอีกนะครับทำให้เขาต้องได้อยู่ในควีนสไตล์ที่5หมายความว่าผู้ที่ได้ที่5ของเมื่อวานก็คือผู้ที่ท่านพงศ์กิติพงศ์นะครับจะสตาร์ทมาเป็นควีนที่1ไปควีนครับว่ามีโอกาสเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามนี้อย่างไรบ้างนะครับตัวกลางในทีมของชาร์เตอร์เรซทีมนะครับซึ่ง98เอาตัวช่างฝัน98ออโต้ชาร์สวยครับสวยครับพยายามพูดโดยที่ไม่ต้องอ่านสคริปต์เนี่ยคือเป็นทีมที่ยาวมากนะครับด้วยความที่มีความสปอนเซอร์เนี่ยนะหลายท่านด้วยนะครับวันนี้ตัวเบานิดหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในกรีนสตาร์ทที่1ด้วยครับเป็นความพร้อมอย่างไรบ้างสำหรับสนามนี้แล้วก็พยายามทำกันบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วพยายามสะสมเวลาทุกอย่างให้มาจบกิจการที่5ให้ได้ครับสนามนี้มาอยู่ในสนามบางแสนเนี่ยนะได้ขับมากี่ครั้งแล้ว2ครั้งครับ2ครั้งครับผมแล้วไม่ได้มีโอกาสซ้อมเท่าคนอื่นเลยนะมีครับเพราะว่ามาเข้ากันเถิดนะใช่เนื่องจากว่าสนามปิดเดือนใช่เราต้องมาสร้างกันเองนะครับพูดถึงมูลเสน่ห์ของสนามนี้ครับนี่ครับสเตจที่สนุกครับแล้วก็ได้ทดสอบตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีความนิ่งแค่ไหนแล้วก็มีวินัยกับตัวเองในการเดินโค้งหรืออะไรยังไงครับโค้งไหนที่รู้สึกชอบมากที่สุดให้ถูกมันน่าลองดูให้ถูกครับโค้งตรงนี้เลยใช่ครับแล้วที่15ล่ะที่15ก็ฝากอะไรถึงแฟนๆนะครับสำหรับในทีมที่จะเชียร์ก็ฝากติดตามตัวการ98นะครับทีมเชฟเลอร์บายโอสอุช่างขวัญนะครับครับ CK Racing ซุปเปอร์พิกัมดิวิชั่น2นี่ครับทีมเข้ามาเชียร์กันซุปเปอร์พิก89นะครับมีตกกลาง98สู้ๆครับผมชอบ98นี่แล้วก็มี FC บางอันจากปาจีนครับโอ้ยภาพสวยนะเห็นไหมนี่รถครับใช่ด้านซ้ายโดนแท็กดอกแล้วก็บิดเลนครับด้านขวาครับแค่ข้ามรั้วไปเท่านั้นแหละเจอชายหาดเลยถ้าเลยรถขนาดนี้นี่ปีหน้าเราจัดอะไรบนชายหาดดีกว่าเรามากระโดดไกลนะ